สั่งฆ่าประชาชนเนี่ยโดยเฉพาะสั่งฆ่าคนเสื้อแดงในปี2553ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะตกนรกไหมพระคุณเจ้านิมนต์ก็ยังไม่ทันอะไรเลยประเคนคุกให้พระแล้วคือถ้าอยากจะตบมือก็มือของโยมถ้าอยากจะโห่ก็ปากของโยมมันไม่ใช่ส้นตีนของไอ้นายกเงาอย่างที่เราเห็นเอาเลยวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนาท่านสสพายับปั้นเกตสสหนึ่งเดียวที่กล้าไปท้าบรรหารศิลปะอาชาใช่หรือไม่ใช่เรื่องของการปิดน้ำที่สิงห์บุรีเป็นเรื่องของน้ำที่เกี่ยวกับการเมืองต้องการไล่รัฐบาลใช่หรือไม่ใช่น้ำที่มานี่เป็นน้ำการเมืองหรือว่าเป็นน้ำมาจากเทพยดาน้ำการเมืองหรือน้ำจากเทพยดาอธิบดีกรมชลควรจะปลดถูกไหมมีที่ไหนฝนไม่ตกแต่ว่ามึงทะลึ่งเสือกเปิดน้ำ 100% ใช่หรือไม่ใช่ วันนี้อนุโมทนาท่านสสพายับปั้นเกตปรบมือให้กับท่านสสนิดหนึ่งจัดงานนี้ขึ้นมา จัดงานนี้แล้วชื่นใจทำไมถึงพระบอกว่าชื่นใจเพราะว่าคนมานั่งกันเต็มล้นหลามชื่นใจเมื่อวานไปพัทยาเหนือโยมเขานิมนต์นิมนต์พระอาจารย์บ่ายสี่โมงนะพอไปถึงก็เห็นว่าพระต้องเทศก่อนไปถึงเวทีปรากฏว่ามีคนอยู่สามคนหมาอีกสองตัวก็บอกว่าบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอนิมนต์พระคุณเจ้าด็อกเตอร์พระมหาโชบอกว่ากูยังไม่ขึ้นหรอกมีคนนั่งสามคนพร้อมกับหมาอีกสองตัวแต่วันนี้ญาติโยมมาจำนวนทั้งสิ้นกี่หมื่นคนกี่หมื่นคนทำไมมันเงียบเหมือนเป่าสากอย่างนั้นกี่หมื่นคนกี่หมื่นคนโอ้กี่หมื่นคนห้าหมื่นคนปรบมือให้กับตัวเองนิดหนึ่งอันนี้ก็คือน่าชื่นใจที่ญาติโยมมารวมกันถ้ารวมกันได้ไม่ใช่อย่างนี้ลำบากคือถ้าคนเสื้อแดงไม่ทำอย่างนี้มันก็ยากอาตมานี่ไปที่ไหนนี่พูดอยู่บ่อยๆว่าความสามัคคีเกิดที่ไหนความมั่นคงย่อมเกิดขึ้นที่นั่นความยุติธรรมไม่มีตอบพร้อมกันดิความยุติธรรมไม่มีความสามัคคีไม่เกิดถูกต้องอาตมาไปอยู่หลายเวทีก็มีทั้งโยมที่คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือไปครั้งก่อนนั้นโยมนั่งแซวตลอดเอ้ยเป็นพระเป็นเจ้ามาพูดอย่างนี้ได้ยังไงอาตมาก็บอกว่าได้โยมนั่งแซวได้แต่ว่าขอบอกไว้ก่อนพระไม่ได้เก็บตีนเอาไว้ที่วัดนะกูจะเตะปากไอ้เปรตนี้สักทีฮะคือแกนั่งแซวตลอดเป็นพระมาพูดการเมืองได้อย่างไรเราก็บอกว่าปากของกูไอ้ส้นตีนที่ไอ้ทองก้อนที่หยุดจากการประท้วง50กว่าครั้งเนี่ยอาตมาสั่งพระกโยมไปดักตีมันลูกน้องของพลเอกชวลิตยงใจยุทธตำรวจ400กว่านายไอ้บิ๊กแบ็คครั้งที่แล้วที่วังน้อยนั่นน่ะยึดรถเครน4คันบอกว่าถ้าจะฝ่าด่านพระฝ่าได้แต่ว่าเราเตรียมให้พร้อมนะเบนซินที่มีอยู่เตรียมให้พร้อมราดแม่มึงทั้งคันนี่แหละมึงจะได้รู้จักพระดีขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของความยุติธรรมนี่อาตมาบอกว่าเรื่องที่ถูกต้องดีงามนี่ไปทุกเวที
เสื้อเหลืองเข้ามาด่าอาตมาอยู่สองชั่วโมงทำไมพระคุณเจ้าไม่ไปขึ้นเวทีเสื้อเหลืองบ้างทำไมไปขึ้นเวทีเสื้อแดงคงได้เงินจากทักษิณมากสิท่านเป็นนอมินีทักษิณเหรอหรือว่าเป็นนอมินีของยิ่งลักษณ์ไปยืนด่าอาตมาอยู่สองชั่วโมงอาตมาบอกว่าถ้าเสื้อเหลืองทำถูกต้องเหมือนคนเสื้อแดงเขาไม่ได้ผิดกฎหมายคนเสื้อแดงไปยึดทำเนียบไหมไปยึดทำเนียบไหมไม่ได้ยึดคนเสื้อแดงไปยึดสนามบินดอนเมืองไหมไม่ได้ยึดคนเสื้อแดงไปยึด NBT ไหมไม่ได้ยึดเลยคนเสื้อแดงไปยึดสนามบินสุวรรณภูมิไหมไม่ได้ผิดกฎหมายเลยแต่เขาโยนให้ตลอดบอกว่าคนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมือง91ศพอย่าไปให้มัน 7.75 ล้านบาทไอ้คนที่ประกาศอย่างนี้ก็คือนายมาร์คม.7นายยกเงาบอกว่าไปให้ทำไมคนเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองพูดอย่างนี้อิจฉาใช่ไหมอิจฉาไหมมันอิจฉาไหมอิจฉาอาตมาก็บอกว่าถ้าอยากได้เงินนี่ให้แม่มึงมาตายกูให้10ล้านมึงเอาไหมเล่า คนที่จะให้ตาย10ล้านกับ100ล้านให้มึงมาตายกูให้100ล้านให้แม่มึงมาตายนี่เหลืออีกไม่กี่ปีแม่มึงก็ตายแล้วให้มาตายแล้วให้100ล้านมึงจะเอาหรือเปล่าเล่า มีที่ไหนที่เขามาประท้วงอยากได้เงิน7ล้านอย่าไปเยียวยาคนเสื้อแดงพวกเผาบ้านเผาเมืองแม้แต่จะแก้รัฐธรรมนูญเขาก็บอกว่าอย่าไปแก้ ต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนที่ไอ้พรรคแมลงสาบที่มึงแก้นี่มึงไปประชาพิจารณ์กับส้นตีนหาวิมานอะไรไม่เห็นมึงทำเลยใช่หรือไม่ใช่ครั้งที่ผ่านมานี่ไม่ได้ไปทำประชาพิจารณ์หาหอกวิมานอะไรเลย ยังแก้ได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นนายกประเทศไทยต่อไปนี้นี่ถ้าแบบนายกปูเข้ามาแล้วเขาบอกว่าพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดผู้หญิงถ้าเป็นนายกแล้วจะทำให้บ้านเมืองพินาศทำให้บ้านเมืองเกิดความเลวระยำเกิดขึ้นเอ๊ะผู้หญิงนี่เลวอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าฮะไหนโยมผู้หญิงลองส่งเสียงหน่อยมันเลวเหมือนกับไอ้มาร์คมันพูดหรือเปล่าจริงหรือไม่จริงไม่จริงจริงหรือไม่จริงเขาบอกว่าถ้าผู้หญิงเป็นผู้นำแล้วจะทำให้ชาติบ้านเมืองพินาศถ้าผู้หญิงเป็นผู้นำแล้วจะทำให้ชาติบ้านเมืองเกิดความเลวระยำตำบอนเกิดขึ้นถามจริงๆเหอะแม่มึงเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงเป็นผู้นำแล้วระยำก็แสดงว่ามึงระยำตั้งแต่อยู่ในท้องใช่หรือไม่ใช่ไอ้ส้นตีนส้นตีนส้นตีนโยมนะไม่ใช่ส้นตีนพระส้นตีนโยมส้นตีนใช่ไหม เหมือนกับพระเกษมที่มาออกช่องสามเมื่อวานซืนญาติโยมหลายท่านท่านพระอาจารย์ครับท่านพระอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรต่อพระเกษมอาตมาก็บอกว่าพระส้นตีนอย่างนี้เนี่ย เพราะแกใช้ส้นตีนดีดกระโถนอยู่บนโต๊ะเลยก็เลยได้ฉายาว่าพระส้นตีนคนที่จะเป็นนายกของประเทศไทยต่อไปนี่หนึ่งต้องมีความโกหกหลอกลวงจนติดเป็นนิสัยอย่างไอ้มาร์คใช่หรือไม่ใช่คือไอ้พรรคนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรแต่ละตัวที่ออกมานี่พูดเหมือนกันเด้เลยนิพิษอินทรสมบัติชำนิศักดิเศษนี่ด่าบรรหารจากคนไทยคนหนึ่งเป็นไอ้ตีคือมันอภิปรายเก่งมันอธิบายเก่งมันพูดเป็นต่อยหอย
โดยเฉพาะยายรอดรัศมีจำได้ไหมยายรอดรัศมีเนี่ยรังสิมารอดรัศมีบางคนก็บอกว่าแหมอินนี่เนี่ยใช่อินนี่ใช่ไหมมันหนักกว่าพวกผีขนุนรู้จักผีขนุนไหมผีขนุนอยู่ที่ไหนโยมสนามหลวงแสดงว่าเคยไปเที่ยว รู้นะคิดอะไรอยู่ ผีมะขามอยู่ที่ไหนสนามหลวงไอ้ที่รู้อย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าด็อกเตอร์มหาชนไปเที่ยวจนชาชินนะ คือเหล่านี้นี่เขาหากินได้คืนละ300-400แต่อิรัศมีเนี่ยรังสิมารอดรัศมีนี่เขาบอกว่ามันเลวมันหนักกว่าไอ้พวกผีขนุนใช่หรือไม่ใช่ปากของมันนี่เหมือนสว่าปากของมันนี่มันเหม็นตั้งแต่ยังไม่ได้พูดคือผู้หญิงอะไรก็ไม่รู้แต่ผู้หญิงที่บ้านแม่ของเราเป็นพระพรหมแม่ของเราเป็นผู้ประเสริฐอย่างที่บรรดาพักแมลงสาบก็บอกว่าผู้หญิงเป็นผู้นำไม่ได้ผู้หญิงเป็นผู้นำได้ไหมได้ผู้หญิงมีลีดเดอร์ชิพมีภาวะผู้นำได้ไหมได้ผู้หญิงเป็นผู้นำได้นารีขี่ม้าขาวคือนายกปูนี่ดีอย่างเขาด่าก็เงียบแม้แต่ว่าไอ้พวกแมลงสาบขนาดที่นายกปูไปประชุมที่ประเทศอินเดียมันทะลึ่งไปสอบถามตั้งกระทู้สดในสภาตั้งกระทู้สดในสภาแล้วบอกว่าให้นายกปูยิ่งลักษณ์มาตอบนายกปูอยู่ที่อินเดียหาผีที่ไหนมาตอบได้ใช่หรือไม่ใช่โดมันพิเรนขนาดรู้ว่าเขาอยู่ที่ประเทศอินเดียยังถามบอกว่าให้นายกมาตอบดูมันดูมันรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้อย่างคุณวาตะวันเขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี50รัฐธรรมนูญฉบับปี40รัฐธรรมนูญนี่แก้ได้ไหมแก้ได้ไหมมันเสียงไม่ค่อยได้ยินแก้ได้ไหมเออชื่นใจหน่อยรัฐธรรมนูญแก้ได้ไหมไอ้สนธิลิ้มไอ้คางหมูมันบอกว่าห้ามแก้ไอ้ฟันดำรู้จักไอ้ฟันดำไหมประสงค์สุนสิริมันบอกว่าไม่ให้แก้ไอ้สุริยสัยกตาศิลารู้จักไหมเออไอ้นี่ก็บอกไม่ให้แก้จะแก้ล่ะแก้ที่ไหนจ๊ะเอ๊รัฐธรรมนูญแก้ได้ไหมแก้ได้แต่มันไม่ให้แก้แก้เมื่อไหร่มันก็บอกว่าจะไปพบกันที่หน้ารัฐสภาเสื้อแดงพร้อมไหมถ้ามันไปพร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมหรือไม่พร้อมวันก่อนไอ้หมอตุนเขาจะแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจมันก็ไปประท้วง เขาจะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญมันก็ไปประท้วง เขาจะแก้กฎหมาย112มันก็ไปประท้วง เขาจะนิรโทษกรรมมันก็ไปประท้วง ไอ้นี่เป็นหมอหรือเป็นหมายมนะไอ้นี่เป็นหมอหรือเป็นหมาไอ้เนี่ยเนี่ยฮะเป็นหมอหรือเป็นหมาไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยฮะฮะอ๋อโยมบอกว่าหลวงตาหมาวันนี้เป็นหลวงตาแล้วหลวงตาคือหมอนี่ไม่ได้นะทำหน้าที่หมอวันนี่มันเอาไปประท้วงตรงนั้นทีประท้วงตรงนี้ทีมันเป็นหมออะไรเนี่ยฮะหมอทำคลอดควาย คือวันนี้มันไม่ได้ทำอะไรรับใช้นักการเมืองรับใช้แมลงสาบไปดูพลเอกสมเจตบุญถนอมทหารคมช.ที่ปฏิวัติครั้งที่แล้ว
ออกมาพูดบอกว่าถ้าคนเสื้อแดงแก้กฎหมาย112จะให้ทหารปฏิวัติทหารบิ๊กอ้ายก็บอกเหมือนกันบอกว่าถ้าคนเสื้อแดงแก้กฎหมาย112ไอ้นี่พลเอกยุให้ทหารปฏิวัติเลยพวกเรากลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมไม่กลัวกลัวคนระดับพลเอกไหมกลัวไหมกลัวหรือไม่กลัวถ้าคนเสื้อเหลืองเขามาที่ทำเนียบมากดดันนายกปูยิ่งลักษณ์พวกเราพร้อมจะไปปกป้องนายกปูไหมพร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมหรือไม่พร้อมสุดยอดปรบมือให้กับตัวเองหน่อยน่าชื่นใจที่พระมาพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าพระมายุคนสิงห์บุรีหน้าที่ของการยุให้เป็นหน้าที่ของสสพายัปปั้นเกตยุไปลุยกับบรรหารศิลปะอาชาน้ำครั้งที่แล้วที่มาเนี่ยน้ำจำนวนมหาศาลมหาอุทกภัยท่วมกรุงเทพไปจนถึงกรุงเทพไปเจอผู้ว่าเขามีฉายาอะไรนะไอ้ผู้ว่าเนี่ยฮะโอ้โหมุมนี้ขาดคำไอ้ว่าอย่างนั้นโอ้ยพูดขาดคำเลยบอกไอ้คือเขาเป็นเชื้อพระวงศ์นะอย่าไปเรียกอย่างนั้นฮะเชื้อพระวงศ์อย่าไปเรียกอย่างนั้นขาดตัวเลยไอ้งานนี้ถ้าติดก็ติดเฉพาะโยมนะไม่เกี่ยวกับพระ เดี๋ยวเหมือนอากง อากงนี่ไอ้พักแมลงสาบมันเอาเบอร์โทรศัพท์ของอากงแท้ที่จริงเบอร์ที่ส่ง SMS นั้นเป็นเบอร์ของอากงหรือเปล่าไม่ใช่เนื้อความที่ส่งนั้นเป็นเนื้อความของอากงหรือเปล่าไม่ใช่แต่ไอ้พักแมลงสาบนี่เอาอากงติดคุก20ปีดูมันทำดูมันทำดูมันทำ มันทำสารพัดเลย ทำสารพัด โกหกหลอกลวงจนติดเป็นนิสัยประการที่สองต้องมีความประพฤติเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่น ดูที่เขาบอกว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นผู้ที่ทำลายสถาบันจ้องล้างสถาบันคนเสื้อแดงเป็นคนที่จ้องล้างเชื้อพระวงศ์คนเสื้อแดงเป็นคนที่ทำลายสถาบันจ้องล้างสถาบันถามจริงๆเหรอจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงเขาบอกว่าคนเสื้อแดงเวลามาชุมนุมประท้วงนี่ได้คนละ500ได้คนละ1,000งานนี้พายัปปั้นเกตเขาให้หรือเปล่า 1,000 บาทให้หรือไม่ให้ไม่ให้เลยแม้แต่ข้าวก็ยังไม่ได้กินบางคนใช่หรือไม่ใช่พายัปปั้นเกตเขาเลี้ยงข้าวไหมเลี้ยงเลี้ยงนะแต่พายัปปั้นเกตเขาจ้างโยมมาไหมจ้างไหมไม่ได้จ้างเลย ที่มานี่มาเองหรือใครนำมา กูมาเอง น้ำมันก็ออกเองใช่ไหม กับข้าวก็ออกเองใช่ไหมเนี่ย เขาบอกว่าพวกเสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองพวกเสื้อแดงทำลายสถาบันพวกเสื้อแดงล้มเชื้อพระวงศ์สิ่งที่พูดเหล่านี้เท็จหรือจริงเท็จหรือจริงยอมบอกว่าเท็จไม่ใช่เป็นความจริงเสื้อแดงรักสถาบันไหมรักหลายๆคนถามอาตมาว่าสนธิลิ้มทองกุลชอบปลาอะไรเป็นพิเศษอาตมาก็ตอบว่าสนธิลิ้มทองกุลชอบปลาวาฬเป็นพิเศษฮะฮะ
อร่อยนะบางคนก็บอกว่าชอบปลาพะโยนมันกลิ้งไปกลิ้งมาไอ้สนธิลิ้มไอ้สนธิลิ้มมันก็ยั่วยุให้มีการปฏิวัติอีกพร้อมกับบิ๊กอ้ายตอนนี้ก็น่าสงสารสนธิสนธิลิ้มนะเอาแม่ยกมา ASTV ก็โดนปิดสนธิลิ้มแม่ยกทั้งหลายก็ไปช่วยกันเชียร์ที่สะพานมัคควานนะเราช่วยกันเดี๋ยว ASTV จอดับสุดท้ายดับไหมยอมดับไหมดับสมน้ำหน้ามันสนธินี่ตอนนี้ก็น่าสงสารสนธิกับสมศักดิ์โกไสยสุขทะเลาะกันหรือยังทะเลาะแล้วสนธิเลี้ยมทองกุลกับอัญชลีไพรีรักทะเลาะกันหรือยังทะเลาะแล้วสนธิเลี้ยมกับเจิมศักดิ์ทะเลาะกันหรือยังทะเลาะแล้วสนธิเลี้ยมนากับบรรดานักวิชาการโดยเฉพาะสายสายการเมืองประชาธิปัตย์เสรีวงศ์มนทาตอนนี้เริ่มทะเลาะกันหรือยังเอาแล้วเอาแล้วตอนนี้ทะเลาะกันหมดแล้วมันเรียกร้องให้ประชาชนเสื้อเหลืองบอกว่าถ้ารัฐบาลแก้รัฐธรรมนูญพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยแสดงว่าดูเขาเนี่ยถึงได้เอ้ยถูกต้องพอพระเรียกนี่มาทันทีเลยพี่น้องเอ้ยกูว่าแล้วพี่น้องเอ้ยแสดงว่าก็ดูเขาเหมือนกันนะเนี่ยดูเขาเหมือนกันนะเนี่ยพี่น้องเอ้ยเขาให้ไปพบกันหน้าสภาเรียกไปแล้วนี่มีคนไปอยู่หน้าสภากี่คน31คน31คนมากเท่ากับเสื้อแดงสิงห์บุรีไหมไม่ได้ขี้ตีนของคนเสื้อแดงสิงห์บุรีเลยปรบมือให้กับเสื้อแดงสิงห์บุรีหน่อย คือตอนนี้นี่มันปลุกอย่างไรมันก็ปลุกไม่ขึ้นปลุกยังไงก็ปลุกไม่ขึ้น เพราะว่าการเลือกข้างในตอนนี้ เสื้อแดงนี่แดงทั้งแผ่นดินแล้วหรือยังตอนนี้แดงหรือยังแดงแล้วหรือยังแดงแล้วปากใต้มีคนเสื้อแดงแล้วหรือยังมีแล้วภาคกลางมีคนเสื้อแดงแล้วหรือยังมีแล้วภาคเหนือมีคนเสื้อแดงแล้วหรือยังมีแล้วภาคอีสานมีคนเสื้อแดงแล้วหรือยังมีแล้วเพราะฉะนั้นที่เราพูดช่วงแรกๆว่ามันจะแดงทั้งแผ่นดินตอนนี้ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นจริงแล้วหรือยังเกิดขึ้นจริงแล้วหรือยังเกิดหรือยังเกิดแล้วปรบมือกับคนเสื้อแดงทั้งแผ่นดินที่พูดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าด็อกเตอร์มหาโชเป็นนอมินีของทักษิณด็อกเตอร์มหาโชเป็นนอมินีของนายกปูยิ่งลักษณ์ที่พูดตรงนี้เอาความยุติธรรมเอาความถูกต้องไม่ใช่ดับเบิลสแตนดาร์ดที่พระมาพูดตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นทาสรับใช้อันซื่อสัตย์ของทักษิณแต่พระเห็นความยุติธรรมก็เลยต้องมาพูดเห็นญาติโยมตั้งแต่วันที่10เมษายนณที่สี่แยกคอกวัวตมาก็ไปแล้วไปแล้วเห็นอาตมามาอยู่บนเวทีเห็นไหมโยมเห็นไหมเห็นถ้าไม่เห็นจะบังสกุลให้ดูอีกรอบรูปที่ไปบังสกุลช่วงเวลาห้าทุ่มที่สี่แยกคอกวัวที่มันเอาเครื่องเฮลิคอปเตอร์ชึ้ง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 อร่อยแก๊สน้ำตาในวันนั้นอาตมาไปบังสกุลให้ตอนดึกคุยกับคุณวิชาญมีชัยอนันต์คุยกับแรมโบ้อีสานวันนี้มาหรือยังแรมโบ้มาหรือยังอ๋อมาแล้วใช่ไหมมาหรือยังมาแล้วนะ
อ๋อมาแล้วมาแล้วอ้าวเขาบอกว่าแรมโบ้อีสานมาแล้วอ้าวปรบมือต้อนรับเขาหน่อยอีกคนหนึ่งเป็นตำรวจเมื่อตะกี้คุยกับอาตมาแล้วก็อยู่ลพบุรีอาตมาก็ไม่เคยเดินทางระหว่างลพบุรีกับสิงห์บุรีไกลไหมพระจันทร์ก็ไม่รู้ยังไงสงสัยประมาณสัก15 กิโลออยเยื่อแกให้แกมาจ่าประสิทธิ์ชัยศรีสะเดี๋ยวสักครู่เขามาตบมือต้อนรับกับจ่าประสิทธิ์เขาหน่อยเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาชอบปลาวานโยมนี่หัวร้อนเนี่ยชอบปลาวานเหมือนไอ้สนธิลิ้มเลยของเรานี่ต้องเตรียมตัวกันให้มากเอ้าขอเวลาอีกนิดเดียวว่าคนที่สามารถกลืนน้ำลายตัวเองได้ถึงจะเป็นนายกจะ1 คนหรือแสนคนเป็นคำพูดของใครโยมเป็นคำพูดของใครไอ้มาร์คบอกว่าประชาชนจะมาคนเดียวหรือแสนคนเนี่ยมันจะฟังหมดท้ายที่สุดที่ราชประสงค์วันที่17 18 19มันฟังประชาชนไหมมันฟังประชาชนไหมไอ้ท็อปบูทประยุทธ์จันทร์โอชามันฟังประชาชนไหมประยุทธ์จันทร์โอชามันฟังไหมเออไอ้ส้นตีนทหารนี่ใช้ส้นตีนไหมใช่ทหารเองก็ไม่ได้ฟังประชาชนเออะปฏิวัติเออะปฏิวัติเออะปฏิวัติถ้ามันปฏิวัติเสื้อแดงพร้อมหรือยังถ้ามันปฏิวัติเสื้อแดงพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังเพราะพวกแก๊งจันไรไร้มาตรฐานสวลากตั้งไร้มาตรฐานไหมไร้วันวันมันก็ได้แต่เห่าแต่หอนมันไม่เคยพูดดีๆหรอกสวลากตั้งกกตนี่ไร้มาตรฐานไหมน่าจะปลดจตุพรพรหมพันธุ์จะปลดคนโน้นจะปลดคนนี้มีมาตรฐานไหมมีไหมไม่มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจรัญภักดีธนากุลมีมาตรฐานไหมไม่มีปปช.กล้านรงจันทิกไอ้หัวล้านมีมาตรฐานไหมไม่มีมันมีคนนั่งเฉพาะตรงนี้ทางนี้มีปากไหมจ้ามีแล้วปากอมอะไรอยู่ถึงเงียบ เออพระถาม ปปช.ไอ้กล้านรงจันทิกเนี่ยปปช.มีมาตรฐานไหมมันตัดสินให้คนเสื้อแดงนี่มันไม่ยอมฟ้องปปช.ปรส.นี่มีมาตรฐานไหมไม่มีเลยอยู่ให้จนหมดอายุความแต่ของไทยรักไทยของพลังประชาชนพรรคเพื่อไทยนี่มันยุบเอายุบเอายุบเอาจันไรไร้มาตรฐานสร้างสามาญเกินมนุษย์สุดแหลกเหลวใช้อคติสุดระยำเกินคำเลวชุดยุติธรรมดิ่งเหวสุดเลวซ้ำเลวไหมเลวไหมเลวหรือไม่เลวเออไอเลวไม่เกี่ยวกับพระหันหน้าไปนู่นไอเลวนี่แหกปากใส่พระเลยนะไอเลวบีบฝ่ายหนึ่งให้กลัวกดหัวมิดกดทุกอย่างเลยน้ำท่วมก็บอกว่าพวกเสื้อแดงนี่อมนะถุงยางชีพบอกว่าเก่งการุณอมถุงยางชีพนะบอกว่าวรชัยเหมะอมถุงยางชีพบอกว่าพรรคเพื่อไทยสสเพื่อไทยอมถุงยางชีพแท้ที่จริงนี่เราเป็นคนอมใช่ไหมฮะอมใช่ไหมเนี่ยอมใช่ไหมไอ้ที่กระทืบนี้เพราะยุงมันกัดขาพระไม่ใช่อะไรหรอกไม่ใช่กระทืบใส่โยมยุงมันกัดขาดีนะกัดแค่ขานั่นน่ะฮะเออโยมรู้ดีบอกอย่าให้กัดอย่างอื่นก็แล้วกันเดี๋ยวสวย beautiful
ขยับมาข้างหน้าก็ได้ถ้ามันไกลเกินไปโยมขยับมาใกล้ๆก็ได้ทางโน้นเออนั่นมันไกลเกินไปมันมองไม่ค่อยเห็นหน้ากันบีบฝ่ายหนึ่งให้กลัวกดหัวมิดขยับเข้ามาขยับเข้ามาทำไมมันไกลกันเกินไปหรือว่าคนที่นั่งไกลนี่มันเสียเงินน้อยกว่าขยับเข้ามาได้ขยับเข้ามานี่เสือสวยๆนี่ปูเอาไว้ทำแพ้อะไรเล่าโอ้โหนี่นปช.ปากเกร็ดนึกว่ามาใกล้ๆก็มาใกล้ๆมาใกล้ๆนะจากปากเกร็ดนนทบุรีใครมาจากกรุงเทพบ้างเนี่ยยกมือดิเอาส่งเสียงหน่อยคนกรุงเทพส่งเสียงหน่อยคนสุพรรณส่งเสียงหน่อยคนเดิมเนี่ยมันทำไมมันอ้าปากทุกครั้งเลยวะเนี่ยมันอยู่กี่จังหวัดกันแน่วะเนี่ยใครอ่างทองส่งเสียงหน่อยใครสิงห์บุรีส่งเสียงหน่อยเอ้ยายนี่แกอ้าปากทุกจังหวัดเลยเนี่ยหมายควายว่าอย่างไรเนี่ยฮะอ๋อไปตามเสื้อแดงทุกจังหวัดรักเสื้อแดงรักผ้าไหมเล่ารักผ้าให้ตังค์ไหมเล่าไม่ต้องถามผ้าไม่มีตังค์ให้หรอกฮะย่ามสีแดงอยู่ข้างหลังโน่นบีบฝ่ายหนึ่งให้กลัวกดหัวมิดถูกเป็นผิดตอกย้ำคำเหยียดหยามแล้วป้ายสีให้สับสนคนคล้อยตามต่างประนามคนด่าว่าเอ็นเอียงแก้รัฐธรรมนูญนี่เขาบอกว่าแก้เพื่อคนคนเดียวใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ เราแก้รัฐธรรมนูญเพื่อทักษิณคนเดียวใช่ไหม ไม่ใช่เราแก้รัฐธรรมนูญเพื่อพายาปั้นเกตคนเดียวใช่ไหมไม่ใช่เราแก้รัฐธรรมนูญเพื่อด็อกเตอร์มหาโชว์รูปเดียวใช่ไหมกูไม่เกี่ยวเลยเราแก้รัฐธรรมนูญเพื่อใครเพื่อประชาชนเพื่อประชาชนไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เพื่อคนใดคนหนึ่งแก้รัฐธรรมนูญเพื่อทุกคนแล้วเวลาอย่างพรรคแมลงสาบไปเป็นรัฐบาลเนี่ยแก้อะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างนายโยมลองบอกสิประชาธิปัตย์แมลงสาบนี่ไปเป็นรัฐบาลได้อะไรบ้างสิ่งที่ได้จากแมลงสาบคืออะไร 1. กู้อย่างเดียว 2. ไข่ชั่งกิโล 3. หมูโลละ 200 4. น้ำมันปาล์มแพงขึ้น 5. 91ศพ 6. อะไรนะตะโกนให้ปากแขกก็ไม่ได้ยินเพราะมันอยู่ไกลกันเกินไป 7. ฮะยาบ้าเต็มบ้านเต็มเมือง 8. ทักษิณเข้ามายาบ้าไม่มีแม่พูดได้ถูกใจปรบมือให้กับโยมหน่อยเนี่ยโยมอยู่ทุกจังหวัดเลยนี่ยายเนี่ย แก้รัฐธรรมนูญจัดตั้งรัฐบาลบ้านเมืองนี่มันจะสวยสดงดงามมันอยู่ที่นักการเมือง ถ้านักการเมืองมีธรรมะบ้านเมืองก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุข อันนี้นี่มีธรรมะไหมนักการเมืองนี่เว้นพายัพปั้นเกตเว้นด็อกเตอร์สุรสารผาสุขสมาชิกจังหวัดสิงห์บุรี ด็อกเตอร์สุรสารแล้วก็ด็อกเตอร์อีกท่านหนึ่งจากจังหวัดชัยนาทนามสกุลทรัพย์รวงทองผู้ช่วยรัฐมนตรีพาณิชย์นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ย วันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ข้างหลังหมดเลยคือถ้าจะระเบิดเหมือนกับมังกรทองของสุพรรณระเบิดข้างหลังอย่ามาระเบิดบนเวทีนะเพราะว่าระเบิดบนเวทีเดี๋ยวพระจะตายก่อนเอาข้างหลังเวทีจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่อยู่ข้างหลังเพียบคืออาตมาพูดอะไรคือข้างหลังนี่ไม่มีปัญหาเพราะปากมหาโชพูดอะไรแล้วปากเค็ม
บอกว่าสุรชัยแซ่ด่านวันนี้จะติดคุกอาตมาพูดก่อนพอลงมาได้มาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสุรชัยโดนตำรวจหิ้วไปแล้ว ช่วงหลังมาจตุพรพรหมพันธ์รัฐวุฒิไสเกื้อผู้ยิ่งลักษณ์บอกว่าจะหลุดในช่วงที่กกต.ปรากฏว่าหลุดออกสถานีวิทยุที่อังกฤษคนไทยยูเคเพราะฉะนั้นในวันนี้บรรดาผู้หลักผู้ใหญ่จะปลอดภัยทุกคนปรบมือที่เดี๋ยวตายเกิดขึ้นเดี๋ยวยุ่งเลยนะปากเข็มอย่างนั้นจบบทกลอนตรงนี้เดี๋ยวจะเปิดโอกาสให้ผู้หลักผู้ใหญ่เยินอยู่ข้างหลังเยอะนายเยินอยู่ข้างหลังเยอะนายจะได้มาพบปะกับญาติโยมบ้างบีบฝ่ายหนึ่งให้กลัวกดหัวมิตรถูกเป็นผิดตอกย้ำคำเหยียดหยามแล้วป้ายสีให้สับสนคนคล้อยตามต่างประนามกลด่าว่าเอ็นเอียง อีกฝ่ายหนึ่งสุดเริงร่าพาสุขสันต์ผิดมหันต์เพียงใดไม่ส่งเสียงอบอุ้มสมกันอยู่เป็นคู่เคียงส่งสำเนียงย้อยหยันมันเส้นใคร มันไม่ติดคุกเลยมันมีเส้นไหมใครช่วยมันมือที่มองไม่เห็นเมื่อสักกี้นี้โยมลูกน้องของพระกี้ท่านกี้อริสมันบอกว่าอยากพบมหาโชตอนนี้ท่านบวชแล้วอย่าไปบอกว่าแกบวชแล้วพระอริสมันพงเรืองรองตอนนี้บวชแล้วบวชแล้วพระใหม่เขาห้ามขึ้นเวทีเว้นมหาโชอย่าเพิ่งมาขึ้นนายังคุมตัวเองไม่ได้มหาโชนี่คุมตีนได้ไม่ให้เตะใครขึ้นเวทีได้พระอริสมันอย่าเพิ่งขึ้นก็ให้ท่านรักษาศีลกินเพลนไปก่อนให้ท่านบำเพ็ญเพียรภาวนาไปก่อนเพราะพระอริสมันยังควบคุมตัวเองไม่ได้พระมหาโชนี่คุมตีนได้ไม่ให้ไปเขี่ยใครคนใดคนหนึ่งเว้นสนธิเว้นไอ้มาร์คเว้นไอ้มาร์คเรื่องรากกันหมดเลยนะมันเป็นเด็กมีเส้นตอนนี้ก็เริ่มจะออกมาแล้ววันก่อนไปนายกปูไปคุยกับป๋ารู้จักป๋าไหมรู้จักป๋าไหมรู้จักไหมป๋านี่มีบ้านอยู่ที่ไหนบ้านเสาเดี่ยวณัฐวุฒิไสเกื้อบอกว่าขอใช้เสาเดี่ยวกับป๋าทันทีพอใช้สี่สองมันจะลำบาก ป่านี่ชอบผู้หญิงหรือผู้ชายฮะผู้ชายอ่ะทำไมรู้ดีจังเคยไปนอนกับป่าหรือจ๊ะ โอ้พุ่มสมกันอยู่เป็นคู่เคียงส่งสำเนียงเย้ยหยันเป็นเส้นใครยึดทำเนียบสนามบินคงดิ้นหลุดไหมหลุดไหมไอ้คันชิดสอสอพักแมลงสาบนี่ลองทายดูที่ว่ามันหลุดไหมหลุดเพราะว่าไอ้พักการเมืองนี้ทำอะไรแล้วไม่ผิดสักอย่างฆ่าคนผิดไหมไม่ผิดดูดิมันลอยนวลแล้วจะมาท้าทายบอกว่าไอ้คนที่ยิงคนเสื้อแดงนั่นคือชายชุดดำไอ้ส้นตีนใครพูดอย่างนี้ไอ้แขนคอกใครพูดอย่างนี้ไอ้ฟันดำยศทำเนียบสนามบินคงดิ้นหลุดซ่าไม่หยุดอาจมายึดอาจมีฮึดเข้ายึดใหม่เขาเด็กเส้นใครก็รู้อยู่แก่ใจสุดยิ่งใหญ่ช่ำชองแก๊งครองเมืองใช่ไหมใช่ไหมแก๊งครองเมืองมันจะยึดทำอะไรก็ไม่ผิดผิดไหมพวกนี้ผิดไหมยึดสนามบินสุวรรณภูมิผิดไหมดอนเมืองผิดไหมยึดช่อง11ผิดไหมไปยึดรัฐสภาไล่นายกสมชายจนไม่มีประตูออกต้องออกหน้าต่างผิดไหมไม่ผิดแต่คนเสื้อแดงเพียงแค่ไปยึดถนนธรรมดาสี่แยกคอกวัวผิดไหมผิดไปที่ราชประสงค์ผิดไหมผิดหายใจธรรมดาหายใจหายใจเข้าหายใจออกผิดไหมไอ้ส้นตีนผิดหมดเลยเขาเด็กเส้นใครก็รู้อยู่แก่ใจสุดยิ่งใหญ่ช่ำชองแก๊งครองเมือง
มันจะยึดทำอะไรก็ไม่ผิดพวกมีสิทธิ์จิตอปรีนามสีเหลืองพวกสลิมสุดสรรหาคำถากถางสร้างคุณเคืองกี่ร้อยเรื่องดูเอาเถิดเกิดจากใครจากสามบัลลาเขาแต่งเอาไว้ปรบมือให้กับสามบัลลาเขาหน่อยท้ายที่สุดตรงนี้ให้กำลังใจกับท่านสสพายับปั้นเกตท่านสสนี่ไปคุยทั่วเลยที่สภาไปคุยเอาไว้กับท่านจาประสิทธิ์สสสุรินทร์เฮ้ยท่านจาประสิทธิ์เดี๋ยวผมนิมนต์อาจารย์ดร.มหาโชไปนะงานนี้พายับแจ้งเกิดเพราะนิมนต์พระไปจากวันนี้เป็นต้นไปนี่พายับจะได้เป็นรัฐมนตรีบ้างปรับครั้งหน้าเชื่อเหอะไม่ปรบมือในตอนเรียนมันจะได้เป็นลื้อ ปาร์ตี้ลิสต์นี่ครั้งหน้าปรับครั้งนี้ไม่เป็นไรปรับครั้งหน้านี่น่าจะมีชื่อของพายับปั้นเกตใช่หรือไม่ใช่คนทำดีมันต้องได้ดีบ้างไม่ใช่ได้แต่ไม้หน้าสามไม่ใช่ได้แต่ขวานไม่ใช่ได้แต่กระถางเอ้ยพายับเนี่ยไอ้สอสอสิงห์บุรีไอ้นี่แหละที่พาคนสิงห์มาประท้วงเปิดน้ำที่จริงมันก็ควรไปอย่างนั้นนะเพราะว่าที่อื่นเขาท่วมหมดเวรนะเวรที่เดียวอ่ะนะพูดไปก็หาว่าเราด่าเราไม่ได้ด่าใช่ไหมไม่ได้ด่าคือมันควรจะท่วมเสมอหน้าเสมอตาใช่ไหมบางคนก็บอกว่านี่เป็นเพราะกรรมนะดูสิไม่ให้น้ำผ่านมันก็เลยโดนพลุระเบิดไปนู่นเลย ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเราก็เป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนกันอันนั้นระเบิดนั้นเป็นแค่เพียงแซมเปิลนะบอกก็ขออนุโมทนาพายับปั้นเกตพร้อมคณะปรบมือให้กับคณะทีมงานที่จัดงานนี้เถอะขออนุโมทนากับพรรคเพื่อไทยที่ให้อะไรหลายๆอย่างตอนนี้ 15,000 บาท1เกวียนละ 1,500 บาทได้หรือยังใกล้จะได้แล้ว30บาทรักษาทุกโรคได้หรือยังได้แล้ว300บาทค่าแรงขั้นต่ำได้หรือยังฮะยังนะ300บาทยังนะเดี๋ยวได้การบังสกุลโดยพระได้หรือยังอาจจะได้วันนี้ก็ได้ถ้าบอกว่ายังทุกเรื่องถึงจะได้กูก็บอกว่ายังเดี๋ยวได้วันนี้ก็อนุโมทนาฮะเร่งหน่อยนะก็พายับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวก็รับงานไปไปเร่งหน่อยคือครั้งที่แล้วมันจะทำได้อย่างไรน้ำท่วมบ้านคอเนี่ยจะให้เขาทำยังไงใช่ไหมสิงห์บุรีน้ำท่วมหรือเปล่าล่ะท่วมไหมท่วมอ่างทองท่วมหรือเปล่าจ๊ะเขากำลังแก้น้ำท่วมแล้วจะให้แก้ทุกเรื่องขนาดได้มาร์กอยู่ตั้ง3ปีมันไม่เห็นทำอะไรได้สักเรื่องใช่หรือไม่ใช่ อันนี้เพิ่งเป็นได้แค่2เดือนน้ำท่วมทั้ง2เดือนจะไปทำหาอะไรได้ใช่ไหมจะไปทำหาอะไรได้ ก็อนุโมทนานะลา 2-3 ลาแล้วเดี๋ยวข้างหลังก็บอกดูที่พระดูลาทั้ง 2-3 ลาแล้วไม่ยอมลงสักที แต่มาเห็นโยมญาติโยมเป็นร้อยๆกี่หมื่นคนเมื่อกี้50,000 คนนับ3ครั้งชื่นใจที่เห็นญาติโยมเยอะถ้ามากันเยอะอย่างนี้นี่พูดทั้งคืนนะเทศให้ทั้งคืนดีมั้ยโยมดีดีมากไม่ติดกันเทศสักบาทบอกว่าดีปะโทกันเทศสักบาทก็ไม่ติดยังจะบอกว่าดีฮะ สามตัวเหรอปีนี้พอสออะไรนะนายกภูเขาให้หวยมาเยอะแล้วก็ช่วงนี้ก็ให้เป็นภาระของท่านนายกภูนอกจากบริหารประเทศแล้วก็ให้หวย
ป็นงานเป็นงานอดิเรกเป็นงานรองบริหารประเทศเป็นงานหลักให้หวยเป็นงานรองแกไปที่ไหนนิยมไปดูป้ายทะเบียนรถแกตลอดต่อไปก็มหาโชว์บ้างเดี๋ยวค่อยๆให้นายกปูก็ให้ไปก่อนปีนี้ก็เอาพศไปก่อนนะฮะปีแต่ละอายุนะดีดีดีถ้าเทศทั้งคืนนี่ดีไหมไม่ติดกันเทศสักบาทบอกว่าดีเอาละวันนี้เอาแค่นี้ก่อนละฮะเอ้าพูดยังไม่ทันขาดคำมาละโอ้ถ้ามาอย่างนี้เดี๋ยววางมือก่อนเขากำลังจะติดกันเทศเอาละวะตอนนี้ได้กันเทศแล้วรับแทนหน่อยรับมาทางนี้ทางนี้มาใกล้ๆเดี๋ยวไม่รับกับมือเดี๋ยวเขาไม่มีใครมาติดอ่ะมาวางนี้สาธุโอ้เท่าทารกในเฟซบุ๊กคือมหาโชนในตอนนี้นี่เป็นพระทันสมัยนะโยมนะมายืนใกล้ๆแสงนี่พวกเป็นห่วงพวกพายับข้างหลังก็จะมองพระไฟสปอตไลท์ตรงไหนไม่ให้ยืนดันมายืนข้างสปอตไลท์กูเอ้ยเดี๋ยวหลบก่อนดีกว่าไว้มาทางนี้ตัวใครตัวมันเว้ยงานนี้ไม่เกี่ยวกับของพายับปั้นเกตไม่เกี่ยวมันนี่สาธุอุ้ยติดกันเทศตั้ง100บาทขอให้แม่เจริญเจริญนะรวยเป็นพันพันล้านนะแม่นะโอ้สาธุเอามาขยับมาขยับมาดูสาธุนะเวลาจะไปให้เสื้อแดงให้500เวลาจะทำบุญร้อยเดียวเอามาแล้วนะเวลาไปเป็นอ้าว200มาแล้วอ้าวปรบมือให้หน่อยโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอ้าวมาแล้วอ้าว100บาทสาธุปรบมือให้หน่อยนี่อนุโมทนาด้วยเอาละกูจะพูดทั้งคืนละงานเนี่ยฮะอ้าวมาแล้วมาแล้วอ้าวสาธุมาจากที่ไหนจ๊ะจากที่ไหนเอ่ยสิงห์บุรีชื่อยอมอะไรเอ่ยเนี่ยปากรฮะมังกรมังกรที่โดนระเบิดอ๋อบางออนบางออนอีกสาธุอนุโมทนาด้วยหมดแล้วก็ยุติละถ้ายังไม่หมดก็จะพูดต่อตอนนี้ได้เงินแล้วก็ไปละถือแทนไว้ก่อนเอาละให้พรโยมเขาก่อนยังมาอยู่โอ้เขาบอกจะง้างปากพระต่อไปอีก มามามาเอาละ มาแล้วมาแล้วเดี๋ยวให้พรตราบใดที่แบงค์500แบงค์พันยังไม่มากูจะไม่ลงจากเวทีเด็ดขาด แน่นิยมนี่อยู่ทุกจังหวัดเลยใครจะส่งเสียงทุกจังหวัดเลยเดี๋ยวขอกระดาษก่อนเข้ามาเลยเข้ามาเลยเรื่องเงินเรื่องทองนี่เข้ามาได้เลยจ้า มาเลยมาเลยสาธุมาจากที่ไหนเนี่ยอุทัยธานี500บาทโยมโยมเรนูจากอุทัยธานี500บาทโยมมาจากที่ไหนเนี่ยอุทัยธานีชื่อโยมอะไรเอ่ยแววตาเล่นมาโยนเงินใส่พระเนี่ยจากลานศักดิ์นะโยมเรโน500บาทสาธุโยมอะไรเอ่ยเป็นประจำรายการนะโยมอะไรเอ่ยเนี่ยนะมาจากรุ่งอรุณอีก100บาทอนุโมทนาโยมเรโนด้วยโยมโยมอะไรนะเรโนอ้าวทางนี้โยมอะไรนะโยมแววตาอ้าวสองท่านอนุโมทนาด้วยเอาละพอแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ถ้าทางงานนี้จะมีติดกันเทศกันทั้งคืนสาธุจากที่ไหนเลยจากชัยนาทโยมอะไรนะอันนงจากชัยนาทเอาละเดี๋ยวรับพรก่อนโอ้มาอีกละ เอาละนั่นนะมาแล้วมาแล้วจากที่ไหนเอ่ย
โยมจากเพชรบูรณ์บริษัทโอทูอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเทียนชัยโยมนันกฤตเพชรผู้นำอาชีพก้าวหน้าจากเพชรบูรณ์อีก 1,000 บาทเอาละโอ้นั่นท่านสจยินค่ะท่านสจยินท่านสจยินท่านสจยินมาทำบุญด้วย 1,000 บาทนี่สจคนสวยของเราท่านสจเอาละตรงนี้พอแล้วนะอ้าวโอ้ไม่ได้สมจิตบางระจันเสียงบุรีอีก เอาละเอาละโอ้ยมาอีกแล้วเอาละพอสมควรแล้วพอสมควรเอาละนะเอาพอสมควรแล้วเอาพอสมควรแล้วเอารับพรก่อนอ้าวที่เป่านกหวีดนี่ต้องการจะทำบุญด้วยลุงหนวดนายจันหนวดเขี้ยวนี่ อีก100บาทเป่านกหวีดนึกว่าให้ตำบาหยุดเป่านกหวีดมาทำบุญดีมากอ่ะเอาละเอาละสจยินนะสจยินสจสิงห์บุรีนะสจคนสวยของเราขึ้นมาทำบุญด้วยท่านสจจะมาทำอีกรอบก็ไม่ว่านะ ให้สวยตลอดการให้ติดตลอดการเอาละโยมเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะกินเวลาของท่านอื่นมากไปอ้าวท้ายที่สุดนี้ก็ขออํานวยอวยใจให้พรท่านสสพายัปปันเกตนะพร้อมกับทีมงานทุกท่านที่ได้จัดงานระดมคนเสื้อแดงในวันนี้มาทำบุญเลยจ๊ะจ๊ะมีบาทเดียวได้ได้ได้มามาจะมีคนค้านพรโยมจะพึ่งรับพรจะนำที่หนึ่งบาทอาสาทุได้ทำบุญท้ายสุดหนึ่งบาทจริงๆอาสาทุปรบมือหน่อยกับคนทำบุญหนึ่งบาทนี่มีน้อยทำน้อยชื่อคนละเอียดจากสิงห์บุรีมีบาทหนึ่งสาธุโชคดีนะขอให้รวยเป็นพันล้านนะทำบุญหนึ่งบาทสาธุเอารับพรต่อโยมมีคนค้านพรเรื่อยๆก็เลยให้พรยังไม่ค่อยสนิทเอาละเอาละเอาละ จ้าในช่วงที่พระตั้งสมาธิจะมาอีกนะเอาแค่นี้ก่อน ก็ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ บุตรเอามาอีกแล้ว เดี๋ยวมีเอาละพรมาอีกละชื่ออะไรนั่นคือสมพงษ์จากจังหวัดสิงห์บุรีสมพงษ์สิงห์บุรีเอาปรบมือสมพงษ์ไม่ยอมให้พระให้พรสักที เอาละพอสมควรแล้วนะพอละพอละเมื่อกี้ได้คงเป็นหมื่นละนะคนละร้อย เอาละพอสมควรเอาละเอาละก็ขออำนวยอวยชัยพรญาติโยมทุกท่านจงมีความสุขความเจริญประสบด้วยอายุวรรณสุขภละปฏิภาณธนสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏติตังตุมหังกิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนรโสยธามนิโชติรโสยธาสปิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตปวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจัยโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังสาธุพร้อมกันสามครั้ง